รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยเทพประธานพรกรุ๊ปเทพประธานพรวัสดุพันธ์โตโยต้าแก่นครสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ขอนแก่นโซไซตี้ครับรายการดีๆที่ตั้มพานุพงษ์ชนาภรณ์จะพาคุณไปดูไปรู้ไปเห็นแนวความคิดในการทำธุรกิจของนักธุรกิจคนเก่งของขอนแก่นรวมถึงอีเวนต์สำคัญของจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ตั้มและทีมงานขอนแก่นโซไซตี้บุกมาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมาดูอีเวนต์สำคัญที่คนทั่วภาคอีสานต้องเดินทางมาที่นี่ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและงานในงานปีนี้นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างในแต่ละภาควิชาจะงัดไม้เด็ดไฮไลท์อย่างไรมาให้คุณผู้ชมรวมถึงน้องๆมัธยมจากแต่ละโรงเรียนทั่วภาคอีสานให้ได้ชมได้รับความรู้กันบ้างติดตามจากขอนแก่นโซไซตี้วันนี้ครับเราจะพูดถึงอีเวนต์ใหญ่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับต้องไม่พลาดมาในงานนี้เลยนะครับก็คืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้จัดกัน3วันเช่นเคยนะครับเริ่มงานกันมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมแล้วก็วันนี้เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับเบื้องหลังการทำงานหนักตลอดทั้ง3วันก็คงจะมาพูดคุยกับใครไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่ด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องโคชเซียนนะครับณัฐพรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้สวัสดีครับน้องโคชเซียนครับก่อนอื่นต้องรบกวนฉกตัวมาเลยนะเพราะว่างานมาสุดท้ายแล้ววุ่นวายเป็นยังไงครับบรรยากาศ2วันที่ผ่านมาก็คนมาเยอะมากค่ะก็จะมาจากทั้งทั่วภาคอีสานทั่วอีสานแล้วบางทีต่างชาติก็มานะใช่ค่ะใกล้ๆเขาก็จะมาจะเห็นได้ว่ารถราติดขัดมากเป็นโปรแกรมสำคัญที่ทุกปีเนี่ยต้องปักหมุดเลยว่างานวิทยาศาสตร์ต้องมาที่มอขอตอนที่เรายังเรียนมัธยมเราเคยมีโอกาสมาแบบน้องๆที่เขามามีค่ะคือทางคณะเขาจะส่งหนังสือไปที่โรงเรียนของเราแล้วเขาก็จะให้เราส่งนักศึกษามาก็มาลงดูก็จะมีคนคอยต้อนรับเราพาเราเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศที่เราเห็นน้องๆมาเราก็เคยสัมผัสมาแล้วใช่โอ้โหจนวันนี้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรือสำคัญเลยเป็นกัปตันที่จะขับเคลื่อนให้งานนี้ดำเนินไปได้เป็นไงมาไงถึงได้มาทำหน้าที่นี้ครับน้องโคชเซียนก็คือจริงๆเนี่ยคือถ้าพูดถึงหัวเรือการทำงานนะคะมันอาจจะไม่ใช่หนูคนเดียวค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในสโมสรนักศึกษาทุกคนกรรมการสโมสรใช่ค่ะช่วยกันแบ่งหน้าที่กันดูดำเนินงานช่วยกันค่ะเพียงแต่หนูอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหลักในการสั่งการแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเช่นกันสองคนช่วยกันช่วยกันถึงได้มาถึงตรงนี้ได้วันนี้ได้ครับผมงานใหญ่ขนาดนี้การวางแผนเตรียมงานก็คงจะต้องเข้มข้นเตรียมงานกันนานไหมครับในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อ
่อนจะปิดเทอมโอ้โหก่อนปิดเทอมเลยใช่ค่ะนะครับเราจะมีการเสนอโครงการให้คณะแล้วก็จะมีการแจกแจงฝ่ายแต่ละฝ่ายที่จะมาต้อนรับนะคะใช่แล้วค่ะครับผมเรียกได้ว่าในแต่ละปีสีสันไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานเนี่ยมันโหมากมายก่ายกองถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราต้องมางานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจุดเด่นๆของมันคืออะไรบ้างครับโอ้ที่เด่นเยอะมากค่ะจะมีการแข่งขันตอบปัญหามีการแข่งขันโครงงานมีการแข่งขันจรวดขวดน้ำโอ้โหครับที่บึงสีฐานใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีพับจรวดพับกระดาษพับกระดาษด้วยใช่ค่ะขวดน้ำพับกระดาษใช่แล้วก็มีนิทรรศการของภาควิชาต่างๆที่จะมีพี่ๆนำดูแล้วก็จะมีทั่วไปเขาเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะเป็นคนแนะนำก็จะมีคนที่คอยแนะนำตามฐานต่างๆที่น้องๆเนี่ยเข้าไปสัมผัสด้วยเราเนี่ยก็เคยมางานวิทยาศาสตร์โอ้โหน่าจะนานมากเพราะบอกว่ามาวันเดียวเนี่ยบางทีก็เที่ยวไม่ทั่วนะใช่เที่ยวไม่ทั่วค่ะครับคือบางวันอย่างเมื่อวานนี้ค่ะคือคนลงเยอะแบบเยอะวันที่2ด้วยที่มันตรงกลางเลยเนาะใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่18สิงหาคือเป็นวันวิทยาศาสตร์คนก็มาเยอะมากแล้วก็ลงเยอะมากก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะก็เรียกว่าระดมกำลังคนวิทยาศาสตร์มหทุกภาคส่วนเลยมาช่วยกันดูแลงานนี้มีการประเมินไหมครับว่าแต่ละวันมีคนเข้ามาในงานเราประมาณเท่าไหร่ก็จะเราจะประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคือวันแรกเนี่ยคุณจะยังไม่ค่อยเยอะแต่พอวันที่2มาเขาก็จะมาเยอะวันที่2จะเยอะเยอะมากๆส่วนวันนี้ก็จะเงียบนิดนึงก็จะเป็นวันช่วงสุดท้ายแล้วเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาเพราะว่าบรรยากาศแม้ขนาดช่วงสุดท้ายตอนนี้บ่ายๆแล้วด้วยเนี่ยนะครับน้องๆก็ยังคึกคักกันอยู่เลยนะครับในแต่ละปีทีมงานที่มาทำงานช่วยเราในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลโครงการนี้นะครับเรามีการคุยงานกันยังไงบ้างเพื่อจะวางแผนในแต่ละลำดับขั้นตอนก็เราก็ตอนแรกอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเสนอโครงการกับคณะก่อนผ่านต้องไปที่คณะก่อนใช่แล้วเพราะว่าเราเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นภาพลักษณ์ของคณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการจัดฝ่ายแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายอ๋อหัวหน้าฝ่ายมีการวางแผนงานมีการประสานงานไปที่หน่วยต่างๆที่จะมาช่วยเราแบบ first aid อย่างนี้แล้วก็พยาบาลเบื้องต้นใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะมีการอบรมที่จะมาทำงานโอ้โหอบรม first aid ด้วยใช่ค่ะอบรมประชาสัมพันธ์คณะค่ะคือทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าอบรมต้องพูดเป็นต้องสื่อสารได้ต้องทำความเข้าใจกับคนที่เขาเดินทางมาในงานนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ first aid เป็นทุกคนเพื่อที่จะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็เราก็จะได้ช่วยเหลือได้โอ้ครับผมหลักๆแล้วเนี่ยการทำงานของเราได้เรียกว่าทั้ง3วันเนี่ยเริ่มงานกันกี่โมงและไปเสร็จเอากันกี่โมงครับคุณเสียถ้ามาจริงๆก็ตีห้าค่ะตีห้าใช่แต่จะไปกันตั้งแต่ตีห้าเลยไหมครับไปสิ้นสุดเรากี่โมงครับสิ้นสุดจริงๆในกำหนดการ4โมงค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมสรุปงานเพื่อแก้ไขปัญหาไปใช้วันต่อไปครับแล้วก็จริงๆก็จะประมาณ6โมงแล้วสโมสรนักศึกษาเนี่ยกว่าจะอยู่ประชุมกันต่อเก็บของอะไรก็บางทีนอนที่สโมงเลยก็มีใช่แล้วค่ะครับผมเวลาเราเห็นงานอีเวนต์สำคัญสำคัญของจังหวัดหรือว่าระดับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยมาทำอย่างเงี้ยเป็นงานนักศึกษาแล้วก็ดูแลกันเองยากไหมครับโปรเซียนมันก็มียากบ้างคุยกันยากไหมเด็กๆที่วัยใกล้ๆกันเนี่ยจริงๆคุยกันยากนะคะแต่ว่าสโมสรนักศึกษาจะมีข้อตกลงทุกครั้งในการประชุมในการคุยกันก็คือว่ามีปัญหาอะไรมองเห็นปัญหาอะไรให้บอกมาแล้วก็จบตรงนั้นแล้วก็พัฒนาต่อไปให้จบในที่ประชุมแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไปในปีต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีการผิดใจอะไรกันใช่ก็จะคุยกันได้เพราะคนเยอะนะทีมงานขนาดบิ๊กขนาดนี้ก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าทุกปัญหาเนี่ยเมื่อนำเข้ามาสู่ห้องประชุมแล้วทุกอย่างจะจบและนำไปเป็นแนวทางเป็นบทเรียนในการแก้ไขปรับปรุงให้งานมาต่อไปดีขึ้นใช่แล้วหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นผู้คนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคาราวานมาจากหลายจังหวัดหลายๆคนก็คาดหวังว่ามาเที่ยวงานวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากประการสำคัญก็คือความรู้ที่น้องๆจะได้รับแล้วแหละความสนุกสนานตรงนี้เรามีการเติมกิจกรรมพวกนี้เข้าไปยังไงบ้างครับโค้ชเสียส่วนในความสนุกสนานนะคะก็จะมีฝ่าย PR ฝ่ายสันทนาการเขาก็จะไปเต้นพอถ้าน้องมานั่งรอนานเงี้ยก็จะมาสันทนาการพาเล่นเกมอะไรเงี้ยส่วนความรู้นี่ได้แน่นอนแน่นอน 100% นะใช่ค่ะบวกความสนุกด้วยกับทุกภาควิชาก็จะมีความรู้แน่นอนการลงไปทำงานในเชิงฐานการเรียนรู้ต่างๆมีการวางคอนเซ็ปต์ไหมครับว่าแต่ละปีจะต้องมีรูปแบบกันยังไงบ้าง
ก็คือแต่ละปีเนี่ยก็จะมีรูปแบบก็คือว่าเป็นความรู้ที่คนเข้าใจง่ายหนึ่งเข้าใจง่ายใช่แล้วเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกสนานต้องสนุกเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อบางทีเราเรียนวิทยาศาสตร์เนาะแบบทำแลบทีเนี่ยหลักการวิทยาศาสตร์มาเป็นโอ้โหเป็นกระตากเลยบางทีต้องยากเกินไปต้องทำให้เข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อได้ไงอีกแล้วก็จะมีที่จะมีคนหนึ่งคนนะคะที่จะคอยอธิบายทุกอย่างคือต้องตอบคำถามได้ทุกอย่างเป็นเหมือนมะคุเทศเนาะใช่แล้วคือน้องถามอะไรมาเป็น Google ประจำฐานถูกแล้วถามทุกอย่างตอบได้หมดใช่โอ้โหถ้าไม่รู้ทำยังไงทีนี้ถ้าไม่รู้ก็บอกพี่หาคำตอบให้นะคะนะน้องๆน่ารักไหมครับปีนี้ที่เดินทางมาชมงานเราส่วนใหญ่อายุน้อยสุดเท่าไหร่ที่มาในงานนี้โอ้อนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งเพราะทีนี้พอมาเจอวิทยาศาสตร์ที่มันก็ค่อนข้างยากเนาะทำยังไงจะให้เด็กอนุบาลเข้าใจวิทยาศาสตร์อ๋อคือนิทรรศการเนี่ยจะมีวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กมีสำหรับเด็กด้วยใช่ค่ะเพราะกลุ่มไปอีกใช่ค่ะเพราะว่าเราวางแผนงานมาก็คือเพื่อให้น้องกลุ่มนี้นะคะโดยตรงเลยใช่ก็จะมีเส้นทางเดินไปที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะครับส่วนใหญ่เด็กอนุบาลนี่พาเขาไปเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างก็จะมีกลเคมีก็คือแบบให้มันดูตื่นตาตื่นใจกลฟิสิกส์มันพวกแบบมายากลอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีของภาคสถิติที่ตัดมินเนี่ยนเวิลด์มินเนี่ยนเวิลด์ใช่ก็จะเป็นแนวแบบน่ารักจริงๆมีเกมตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมครับมินเนี่ยนเวิลด์น่าจะเปิดอยู่ค่ะโอ้โหมีโอกาสได้พาไปดูมินเนี่ยนเวิลด์ด้วยโอ้โหเรียกว่าตอบโจทย์ในแต่ละกลุ่มอายุเลยใช่เลยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นคนคณะวิทย์เรียนภาควิชาอะไรครับภาควิชาชีวเคมีชีวเคมีเรียนยากไหมก็ยากค่ะแต่คือชอบอยากเรียนทำไมถึงอยากมาเรียนเป็นนักชีวะคือชีวเคมีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับปฏิกิริยาในร่างกายในร่างกายของมนุษย์เราใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญอาหารการสร้างพลังงานพวก ATP อะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการพลังงาน energy ต่างๆในร่างกายเวลาคาร์โบไฮเดรตย่อยออกมาเป็นแป้งย่อยออกมาแล้วได้พลังงานยังไงนี่เรากินๆเข้าไปนี่นะใช่แล้วเป็นส่วนลึกโอ้โหใช่แล้วค่ะตอนนี้ปี3แล้วด้วยใช่โอ้โหยากนะครับก็ไหวอยู่นะครับไหวแต่ต้องมาทำกิจกรรมอย่างนี้ด้วยเหนื่อยไหมครับถามว่าเหนื่อยไหมก็มันเหนื่อยแน่นอนค่ะแต่เรื่องของประสบการณ์ครับคือถ้าใครที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสตรงนี้ก็การทำงานกลางวันแผงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะได้ในส่วนด้วยแล้วก็ได้เพื่อนต่างภาควิชาใช่ค่ะพอมาเป็นหัวเรือโดยเฉพาะเป็นประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรก็หน้าตาก็ต้องวิชาการไหมไม่ค่อยนะแต่ดูเหมือนมีคงแก่เรียนมากเลยนะครับงานจัดมาเป็นวันที่3แล้วพอใจไหมครับปีนี้สำหรับผลงานของตัวเองถือว่าดีมากดีมากค่ะเพราะว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ก็ให้ 9.9 แล้วกัน 9.9 อีก 0.01 ไปไหนหนูคือมันจะมีบางส่วนที่ว่าอาจจะเดินชมได้ไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ทั่วถึงใช่เพราะว่าคนลงเยอะมากเนี่ยค่ะคนมันเยอะแออัดกันบ้างก็ต้องทยอยออกอย่างเงี้ยค่ะคนที่ดูเสร็จแล้วก็จะอาจจะไม่ได้เยอะอะไรปีนี้ประสบความสำเร็จไปอย่างดีเลยนะ 9.9 ปีหน้าเชิญชวนหน่อยครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวงานคงจะเป็นรุ่นพี่ปี4แล้วแหละนะแต่ก็ยังอยู่ในแถวนี้นะโปรเจกต์ก็ยังดูแลน้องๆอยู่อ่ะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการเราหน่อยครับก็อยากเชิญชวนนะคะให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กอนุบาล1ป.1ก็มาได้นะคะเรามีวิทยาศาสตร์สำหรับทุกวัยนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ฝากว่าด้วยค่ะฝากว่าวิทยาศาสตร์นะคะวันวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์นะคะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะวันประมาณวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคมในห้องนี้อ่ะนะใช่ในห้องนี้แต่ละปีก็จะไม่ตรงกันใช่ค่ะแล้วก็จะฝากไว้ว่าวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวิทยาศาสตร์โอ้โหเรียนได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะแค่วันวิทยาศาสตร์ในเดือนสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเพียงจุดประกายแรกเริ่มสำหรับคนทำงานเบื้องหลังซึ่งวันนี้คงจะเหนื่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเห็นงานใหญ่แบบนี้แล้วเด็กขนาดนี้ทำเลยโอ้โหแถวมากยกนิ้วให้เลยนะครับขอบคุณโปรเจกต์เตียนที่มาพูดกับเราในช่วงนี้ขอบคุณมากครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเสาคานอิฐบล็อกรั้วสำเร็จรูปและพื้นสำเร็จรูปโฮลเลอร์คอร์มั่นใจด้วยคุณภาพและมาตรฐานจาก C-PAC สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่043-394-141มุ่งมั่นในคุณภาพใส่ใจในบริการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 090-050-0003 Toyota แกนนครศูนย์บริการมาตรฐาน Toyota ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานพบกับสาขาใหม่บ้านดอนหน้าค่ายศรีพัชรินกับโครงการ Green Building ด้วยพื้นที่สีเขียวแสงธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม Toyota แก่นครสำนักงานใหญ่043-333-444 สำนักงานสาขาบ้านดอน043-241-888 Toyota แก่นคร We Serve You More หนึ่งครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจโอเคสลิปสิครับSleep เม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลเพื่อนครูวิทยาศาสตร์ครับเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเวลาเราสอนวิทยาศาสตร์ไปนานๆเนี่ยเราจะมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติกครับอ
วดพลาสติกเหล่านี้นะครับทั้งสวยทั้งแปลกนะครับสามารถนำมาเป็นสื่อวิทย์สอนสนุกได้นะครับและที่ผมชอบที่สุดนะครับคือขวดรั่วหรือไม่รั่วครับเห็นไหมครับว่าขวดน้ำนี้มันมีรูแต่ว่าน้ำมันไม่ล้นออกมามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับไปลองทำกันดูดีไหมครับอุปกรณ์ได้แก่ขวดชนิดต่างๆนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคัตเตอร์ครับปลายแหลมครับปลายแหลมแล้วก็หลอดหยดครับต่อไปอ่างน้ำครับอ่างน้ำและสุดท้ายสีผสมอาหารครับสีผสมอาหารวิธีทำนะครับวิธีทำเราก็เอาขวดมาเราจะต้องกรีดเนี่ยให้มาได้กึ่งกลางนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นี่แหละนะครับกรีดใช้หัวแม่มือด้านซ้ายกดเบาๆครับกรีดลงไปจนถึงครึ่งนะครับแล้วก็ใช้หัวแม่มือนะครับกดลงไปกดลงไปให้มันบุ๋มลงไปนะครับต่อไปปิดฝาให้แน่นนะครับตอนนี้เราปิดฝาให้แน่นแล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับให้น้ำมันไหลเข้าไปในขวดให้เต็มเลยครับให้เต็มเลยเต็มแล้วทีนี้แล้วเราก็ยกตั้งขึ้นมาครับเอามาวางบนแท่นให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าเห็นไหมครับน้ำเต็มขวดแต่ว่าน้ำไม่ไหลเลยครับเพื่อให้เด็กๆสนใจเราอาจจะเพิ่มเติมสีสันให้กับขวดรั่วหรือไม่รั่วของเราด้วยวิธีง่ายๆโดยการหยดสีผสมอาหารลงไปตามใจเพื่อนครูเลยครับหยดลงไปตรงรอยตัดที่เราตัดไว้นี่แหละครับเด็กๆ เห็นแล้วก็จะตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยครับยิ่งถ้าหาขวดรูปร่างแปลกๆสวยๆมาใช้ก็ยิ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อของเราครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำในขวดไม่ล้นออกมาข้างนอกนะครับทั้งๆที่เรากรีดตรงขวดนี้แล้วนะครับเข้าไปครึ่งหนึ่งเหตุที่น้ำไม่ไหลออกมานอกขวดข้างนอกเป็นเพราะว่าแรงดันอากาศที่อยู่นอกขวดนะครับมีแรงดันอากาศมากกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายในขวดมันจึงดันน้ำไม่ให้ไหลออกมาจากในขวดครับและก็นี่คือสื่อหนึ่งที่เพื่อนครูสามารถนำไปสอนในเรื่องของแรงดันอากาศและแรงดันในของเหลวนะครับอย่าลืมนะครับให้เด็กได้ลงมือกระทําแล้วเขาจะจดจำไม่รู้ลืมครับของปีนี้ของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับขอต้อนรับน้องพลอยและน้องอาร์มี่นะครับ
สวัสดีครับพลอยครับสวัสดีค่ะอยู่ใกล้ๆที่เราหมองเลยทีเดียวเลยครับอ่ะสองคนเป็นดาวแล้วก็เป็นเดือนครับผมช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมที่ชมรายการเรารู้จักกับน้องทั้งสองคนหน่อยเริ่มจากอามี่ก็ได้ครับสวัสดีครับผมอามี่นายกรธนพตุลานนท์ครับเป็นเดือนคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี2558ครับสวัสดีค่ะน้องพลอยนันทนาตั้งวัฒนารุตค่ะเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์2558ค่ะเป็นดาวและเดือนใช่ค่ะตอนนี้เป็นไงเตรียมตัวเป็นไงบ้างสำหรับการประกวดที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วก็มีการเตรียมตัวที่อาจจะพร้อมครับมั่นใจก็ว่าจะสู้กับคณะอื่นได้ครับผมค่ะซ้อมหนักไหมครับพลอยหนักพอสมควรค่ะแต่ก็ผลงานต้องออกมาดีแน่นอนค่ะเราเคยมางานวิทยาศาสตร์ไหมตอนเราเรียนมัธยมทราบผมก็อาจจะไม่เคยครับผมก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพอเข้ามามขอก็เคยมางานครับผมก็ค่ะพลอยเคยมาค่ะตอนอยู่ม.6ก็ทุกปีก็จะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและอย่างปีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างจากออกไปคือก็ตามวิวัฒนาการนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งวันนี้เราต้องฝากน้องๆสองคนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องสองคนเนี่ยพาติดตามแล้วก็ผู้ชมรายการของการสเตตี้ของเราเนี่ยไปดูนี่นะว่าในงานในแต่ละบูธในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฐานเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับความรู้อะไรบ้างไปกันเลยครับค่ะเราก็มาอยู่กันในฐานที่เป็นฐานที่พลวันวิทยาศาสตร์อยู่กับผู้รู้กูรูของเราแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อพี่ตาลค่ะพี่ตาลอพวชค่ะนะอพวชที่ทำงานอยู่กับอะไรครับพี่ตาลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กระทรวงของเป็นของกระทรวงมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เลยส่วนนี้จะเป็นส่วนของนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะฐานนี้เป็นยังไงครับฐานนี้นะคะชื่อว่าแม่ขยื่นค่ะก็คือจะให้น้องๆที่มาเข้าชมงานนะคะสังเกตต้องไปที่ตรงนี้เป็นเวลา15นาทีลองดูก็ได้ค่ะจ้องตรงกลางเลยเหรอคะค่ะจ้องนิ่งๆเลยนะคะครบ15วินาทีแล้วให้หันมามองที่ภาพก้อนเมฆตรงนี้ค่ะยังค่ะกำลังจะเวียนหัวแล้วนะตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าก้อนเมฆมันเคลื่อนไหวได้ค่ะเห็นเลยเห็นไหมครับพลอยไม่เห็นค่ะแล้วลองอามี่ลองครับมี่ลองต้องอย่างจริงจังนะคะห้ามล้าสายตาเลยทีเดียวใช่ไหมครับมีพี่ตาลเชี่ยวชาญในการหมุนนี่มากเลยนะหมุนมากี่รอบครับงานนี้หลายรอบเป็นร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่นะคะมันเกิดจากการที่เซลล์ประสาทของเราค่ะรับภาพที่มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะคะเพราะว่าเมฆจะขยายออกมาเซลล์ประสาทยังทำงานอยู่แบบเดิมทำให้เราเห็นว่าก้อนเมฆนี่มันเคลื่อนที่ได้เห็นไหมครับบอยมันไม่เป็นไงบ้างครับจากเมฆเนี่ยก็มันอาจจะขยายตัวขึ้นแล้วก็ลอยมันจะเคลื่อนที่ได้ครับผมเหมือนว่าเมฆมันจะขยายตัวออกมาด้วยครับตรงนี้มันเกิดจากอะไรยังไงครับพี่ตาลอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเซลล์ประสาทเรารับภาพตอนแรกมันรับภาพเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นเวลานานใช่ไหมพอเราเปลี่ยนมุมมองครับมองภาพนิ่งใช่ก็คือเซลล์ประสาทเรายังทำงานอยู่เรามาเจอเซลล์ประสาทที่มันยังหมุนอยู่เซลล์ประสาทรับภาพโอ้โหเจ๋งแจ๋วมากเลยนี่ทำเล่นอยู่ที่บ้านได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะอย่างที่น้องเคยเห็นไหมคะที่เขาวาดรูปนกกับโครงคนละด้านแล้วเขาปั่นมีภาพนกเคลื่อนไหวนี่เคยเห็นอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ทำไมไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวต้องไปหาดูบ้านเลยครับจับเมฆขยื่นไปไหนดีครับพี่ตาลตามมาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พบเมฆขยื่นกันแบบโอ้โหยึกยืนกันแล้วเรียบร้อยนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในฐานสัมผัสสร้างไฟโอ้โหอันนี้ดูจะมีไฟช็อตไหมครับไม่มีแน่นอนก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับพี่เมาส์ครับผมจากอพวชครับผมฐานนี้เป็นยังไงครับ
ตอนนี้วิธีการเล่นนะครับก็คือจะให้มือข้างนึงจับที่ทองแดงตัวนี้ไว้แล้วมือข้างนึงก็ลองสองคนลองเลยครับลองสัมผัสที่โลหะแต่ละชิ้นดูว่าเกิดกระแสไฟขึ้นอย่างไรจับตรงนี้ครับผมอันนี้จะมีการตายครับไม่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่มีการตายเกิดขึ้นแน่นอนครับสังเกตดูว่าพอจับโลหะแต่ละชนิดก็จะเกิดเข็มกระดิ่งขึ้นมากระแสว่ากระแสไฟเหมือนเราไปเป็นสะพานไฟเหรอคะใช่ครับเป็นตัวกลางสะพานไฟตัวนี้ก็คือหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีนั่นเองก็คืออาศัยโลหะ2ตัวที่มีปฏิกิริยากับความชื้นในมือเราก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นซึ่งโลหะแต่ละชนิดเนี่ยจะเกิดกระแสไฟฟ้ามากน้อยไม่เท่ากันตัวที่เกิดมากกว่าเนี่ยจะทำตัวเป็นขั้วบวกจ่ายกระแสไปให้ตัวที่เป็นขั้วลบอ๋อและไอ้ตัวนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าปล่อยอยู่ในนี้ไหมไม่มีครับเป็นโลหะธรรมดานี่นะใช่ครับเป็นโลหะแต่ในตัวเรามันมีไฟฟ้าตัวเราก็ไม่มีไฟฟ้าครับไฟฟ้าเกิดจากปฏิกิริยาของความชื้นกับผิวโลหะนั่นเองความชื้นกับผิวโลหะต้องคอยลองร้อยยี่สิบเห็นไหมครับมีความชื้นเยอะแล้วเป็นเยอะนี่เช็คไฟในตัวเองนะครับใช่เช็คไฟในตัวเองถ้าเริ่มแก่หน่อยก็จะไม่ค่อยมีไฟเริ่มแก่หน่อยก็จะไม่ค่อยนี่วัยรุ่นนะทำไมนะทำไมนี่เป็นสูตรชนิดเดียวกันอ๋อครับซึ่งกระแสไฟพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากครับหน่วยของมันประมาณไมโครแอมแปร์เท่านั้นเองอันนี้เป็นซึ่งไม่อันตรายลบเหรอคะยังไงครับพลอยเป็นความรู้สึกยังไงครับไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะธรรมดาเลยใช่ไหมค่ะเหมือนกับสัมผัสโลหะธรรมดาอ๋อเด็กๆมาฐานเนี้ยด้วยความรู้ยากเกินไปไหมเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามอธิบายให้ง่ายลงนะครับแล้วตรงนี้เราเอาไปรู้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างเอาไปประยุกต์ใช้กับหลักการของพวกแบตเตอรี่พวกแบตเตอรี่ต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันพวกนี้นี่นะขั้วบวกขั้วลบนี่นะใช่แล้วครับโอ้โหนะครับความรู้กันในสัมผัสสร้างไฟมีคนมาสร้างไฟกันประมาณกี่คนครับถามวันนี้เป็นร้อยเลยครับพูดอย่างนี้ทุกรอบไหมครับพูดอย่างนี้เหนื่อยไหมครับเกือบทุกรอบโอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่เมาด้วยนะครับคุณพี่เมาครับขอบคุณค่ะสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณตาลอยู่นะครับโอ้โหมาถึงด่านนี้นี่เป็นด่านที่สีสันสดใสมากเลยคุณตาลเป็นอะไรยังไงครับเนี่ยค่ะจะชื่อว่าจัดของเข้าช่องค่ะจัดของเข้าช่องจะแตกต่างจากชิ้นงานวิทยาศาสตร์อื่นๆยังไงครับคุณตาลอันนี้จะเป็นในส่วนของเกมกลค่ะเป็นเกมกลจะใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะงงๆนี่เล่นได้ไหมครับอย่างผมเนี่ยเล่นได้ครับโอ้โหสังเกตสังเกตอันนี้มีแบบด้วยนะเนี่ยนะอ๋อมีแบบบล็อกนี้ทำยังไงครับกติกาคือต้องเป็นยังไงก็คือเราจะมีอันนี้ให้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะเดี๋ยวให้อามี่ลองนะครับมีสองขนาดนะคะจัดของลงไปถ้าทำไม่ได้นี่เราจะให้รีทายเลยนะครับยองครับหรือมีลองไม่มีมีจับเวลาไหมครับไม่มีค่ะไม่มีลองสิครับลองสิครับพลอยช่วยได้ครับพลอยช่วยมาตรงนี้เลยครับพลอยจะได้ช่วยกันเราได้อะไรจากไอ้ฐานเนี้ยก็คือจะเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้บอกไปอะค่ะก็จะมีคิดสังเกตจากแบบนี้หรอลองลองปฏิบัติครับค่ะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปรับปรุงอะไรครับมันต้องจัดให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นอย่างนี้เลยครับลูกเข้าไปอย่างนี้ลูกเรือมาไม่ได้นะเนี่ยเรือมาไม่ได้ให้เหมือนแบบนี้หรอคะนะครับนี่คือดาวเดือนคณะวิทย์นะครับคุณผู้ชมเรากำลังดูความสามารถของน้องอยู่นะติดใบไหมคะใบ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 ได้ใบได้ช่วยน้องหน่อยจะสังเกตว่ามีอันเล็กสี่เหลี่ยมเล็กที่อยู่สามอันครับอันนี้จะไม่ติดกันครับสามอันนี้ต้องไม่ติดกันยังไงดีอ่ะพี่เริ่มให้เรากันพี่เริ่มก่อนครับพี่ตาลให้วางให้ตรงนี้พี่ตาลต้องให้แสงสว่างเราแล้วนะครับยังไงต่อครับทุกคนมีคนทำไม่ได้ไหมครับมีค่ะมีโอ้โหคนทำได้ก็มีคนทำไม่ได้ก็มีเริ่มมึนไม่ติดกันไม่ติดกันยังไงต่อครับพลอยช่วยถูกเรียกมันมาถูกทางไหมครับเนี่ยต้องลองดูค่ะโอ้โหแล้วเราก็ส่งสำเร็จน้ำตาจะไหลครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นความสำเร็จที่มหัศจรรย์มากนะครับโอ้โหอย่างนี้ทำได้เดียวใช้เวลาน้อยนะคะโอ้นี่คือเวลาน้อยเหรอครับโอ้โหภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจไหมครับยากไหมครับถ้าทำคนเดียวจะไหวไหมพลอยคนเดียวไม่ไหวสนุกดีครับผมนะขอบคุณพี่ตาลครับที่มาให้ความรู้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูฐานอื่นกันต่อดีกว่าครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเสาคานอิฐบล็อกรั้วสำเร็จรูปและพื้นสำเร็จรูปโฮลเลอร์คอร์
มั่นใจด้วยคุณภาพและมาตรฐานจาก CPAC สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่043-394-141มุ่งมั่นในคุณภาพใส่ใจในบริการพัฒนาอย่างต่อเนื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center 090-050-0003 Toyota แก่นครศูนย์บริการมาตรฐาน Toyota ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานพบกับสาขาใหม่บ้านดอนหน้าค่ายศรีพัชรินทร์กับโครงการGreen Building ด้วยพื้นที่สีเขียวแสงธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม Toyota แก่นนครสำนักงานใหญ่043-333-444 สำนักงานสาขาบ้านดอน043-241-888 Toyota แก่นนคร We Serve You More หนึ่งครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจโอเคสลิปสิครับคิสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลปกตินะครับ
้าเราอยากให้ลูกโป่งมันพองเราก็ต้องเป่าเป่าแล้วก็เป่าแต่เชื่อไหมครับว่าผมจะทำในสิ่งตรงกันข้ามกับเป่าลูกโป่งแต่ผมจะทำให้ดูลูกโป่งแล้วลูกโป่งพองด้วยเครื่องดูดจอมกวนครับเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูนะครับโอ้ลูกโป่งมันพองได้ยังไงครับเรามาประดิษฐ์เครื่องดูดจอมกวนกันเลยดีไหมครับอุปกรณ์ในการทำนะครับเครื่องดูดจอมกวนได้แก่ขวดพลาสติก5ลิตรนะครับหลอดกาแฟ2หลอดครับที่งอได้ครับลูกโป่งครับเป็นลูกโป่งแล้วก็ดินน้ำมันกระดาษกาวสำหรับยึดติดหลอดกาแฟครับกรรไกรครับสว่านเจาะครับสว่านเจาะขั้นแรกนะครับฝาขวดนี้นะเราจะต้องเจาะให้มีรู2รูเท่าๆกันนะครับห่างกันเล็กน้อยได้แล้ว1รูต่อไปรูอีกรู1นะครับห่างกันเล็กน้อยครับก็ได้เป็น2รูแบบนี้นะครับเราจะใช้กรรไกรเนี่ยครับแต่งนิดหนึ่งแต่งรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับลักษณะอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็เอากระดาษกาวเนี้ยปิดลูกโป่งยึดลูกโป่งไว้ครับจะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาขวดมาครับเราจะให้ลูกโป่งยาวไปแค่ไหนครับใส่เข้าไปเมื่อได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาให้แน่นก่อนนะครับปิดฝาให้แน่นก่อนใช้ดินน้ำมันครับอุดบริเวณตรงนี้นะครับไม่ให้อากาศมันเข้าออกได้ครับครับทีนี้เราก็ต้องมาทดลองว่าเวลาเราดูดสีเหลืองนะครับลูกโป่งจะพองเห็นไหมครับขนาดเราปิดตรงนี้มันยังอยู่ได้เลยครับลูกโป่งสามารถพองได้ครับจะสังเกตว่าเมื่อเราดูดหลอดสีเหลืองซึ่งไม่ได้ต่อกับลูกโป่งอากาศจะเข้าไปในหลอดสีเหลืองแล้วเข้าปากเราจึงทำให้อากาศในขวดลดน้อยลงทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปทางหลอดสีเขียวที่ต่อกับลูกโป่งและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกโป่งพองขึ้นครับถ้าปล่อยสีเหลืองมันก็จะแฟบเพราะว่าอากาศเข้าไปดันข้างในนะครับสิ่งประดิษฐ์แรงดันอากาศนี้นะครับเพื่อนครูสามารถที่จะได้คิดต่อยอดแล้วก็นำไปสู่เด็กในห้องเรียนของเรานะครับเชื่อแน่ว่าเด็กนักเรียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขเด็กจะเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตและอยากประดิษฐ์และจะทำให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆในอนาคตขึ้นมาได้นะครับThank you.
แล้วก็มาอยู่อีกฐานหนึ่งในตึก8ของคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้นั่นก็คือบูธของ GIS หรือว่าภาษาไทยว่าอะไรครับภูมิสารสนเทศศาสตร์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเดือนของเราก็เรียนอยู่ที่ภาควิชานี้นี่เองนะครับโอ้โหทำไมถึงเรียกเรียนสาขาวิชานี้ครับเพราะว่าคุณพ่อนะครับก็จบจากสาขาอย่างนี้ไปก็อยากทำงานเหมือนคุณพ่อด้วยอ๋อปัจจุบันคุณพ่อทำงานอะไรเอ่ยก็เป็นกรมทหารแผนที่ครับผมกรมทหารแผนที่ครับผมซึ่งก็โดยตรงกับที่เราทำการเรียนการสอนอยู่ตรงนี้เลยบางทีกรมทหารก็ใช้วิทยาศาสตร์ในเรื่องของ GIS ตรงนี้เข้าไปจับตรงนี้ด้วยโอ้แสดงว่าเรามาเรียนตรงนี้ก็มีความสนใจใช่ครับแสดงว่าก็ต้องมีคำถามที่สนใจเกี่ยวกับ GIS มากมายเลยเอาเชิญเลยครับกูรูมาอยู่ตรงนี้แล้วโปรแกรม GIS นะครับมีการปฏิบัติการยังไงล่ะครับ GIS นี้เป็นชื่อสาขานะคะเราก็จะสื่อสารกับโลกทั้งหมดนี้ว่าจะเป็นสังคมอากาศเหนือโลกเราดาวเทียมดาวเทียมโอ้โหครับกรมอุตุนิยมกรมที่ดินโอ้ครับแผนที่ที่แบบไหนดินแบบไหนภูมิแบบไหนต้นไม้แบบไหนครับโอ้ครับใต้ดินผู้ชนะค่ะอ๋อครับก็ตะกอนที่ตะกอนที่ผมเรียนศึกษาโอ้โหดูทั้งเหนือแล้วครับลึกลงไปใต้ดินครับที่ต้องมีการใช้เลยงานนี้จบออกไปก็ทำงานได้หลากหลายอาชีพใช่ค่ะอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาเอาแบบนี้ก้นแบบครับเลยนะคะครับสามอย่างโปรแกรมเป็นหนึ่งในนั้นครับโปรแกรมนะคะก็จะเป็นเครื่องแบบก็ได้ไปพัฒนาเป็นการเป็นจีทค่ะอ๋ออย่างนี้เนี่ยคนที่สนใจปัจจุบันนี้เยอะไหมครับเจ๊เรียกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะไม่อย่างนี้มีการแพร่หลายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสาขาเฉพาะทางคนที่สนใจก็มาเรียนได้นะคะมาเรียนได้วิทยาศาสตร์ของเราภาคคอมพิวเตอร์สาขาภาษาทะเลศาสตร์อ๋ออยู่ในภาคคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นสาขาย่อยลงมาอีกใช่ค่ะโอ้โหจบไปมีงานทำแน่นะชัวร์ค่ะชัวร์นะปีไหนแล้วครับน้องปีสามแล้วโอ้โหในงานนี้เด็กๆเข้ามาจะได้รับอะไรไปบ้างเรียกว่าตอนนี้มีแสดงการอยู่การอยู่ตอบคำถามด้วยสัตว์ชนิดแรกที่ไปสำรวจนอกโลกสัตว์ที่ออกมานอกโลกชนิดแรกคืออะไรโอ้โหเด็กตอบได้ไหมเนี่ยน้องไปถามน้องดูได้นะเห็นว่ามีมัสคอตด้วยเดี๋ยวพาไปดูมัสคอตหน่อยมัสคอตพาไปดูมัสคอตหน่อยมนุษย์อวกาศนะโอ้โหนะโอ้โหเราออกนอกโลกกันมาแล้วก็มาเจอมนุษย์อวกาศฝึกซ้อมนานไหมครับน้องนานพอสมควรโอ้แล้วใครเป็นคนออกแบบดีไซน์ชุดครับเนี่ยใครเป็นคนออกแบบชุดให้ครับเนี่ยเพื่อนสาขาเพื่อนสาขาอันนี้เราจับฉลากหรือว่าเราสุ่มเลขสวยครับวันนี้จับนางมาใส่เรียบร้อยโอ้โหแสดงว่าพอโตขึ้นไปหนีก็ต้องมาแต่งถ้าสนใจนะคะเพื่อนสำหรับฐานนี้น่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าเรามีกิจกรรมต้องต่อเยอะแยะเลยฝากหน่อยครับใครอยากจะมาที่ฐานนี้บ้างสาขา GIS นะคะมีทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกเรียกว่ามาฐานนี้ได้กลับไปแน่นอนตัวทั้งของรางวัลนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะอยู่ที่ตึก8นี่นะใช่ค่ะตึก8คณะวิทยาศาสตร์ค่ะครับขอบคุณมากนะครับ GIS มอขอครับของ3สิ่งนี้นะครับมีขวดน้ำมีกระป๋องและลูกโป่งถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับมันก็จะเป็นขวดน้ำกระป๋องและลูกโป่งเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาความคิดพลิกมุมมองใหม่ๆนะครับมันอาจจะเป็นสื่อสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนุกตื่นเต้นนะครับหรือแม้แต่กลายเป็นเครื่องดนตรีก็เป็นไปได้ครับอุปกรณ์ในการทำกระป๋องร้องได้นะครับอันแรกก็คือกระป๋องนมนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับ
แล้วก็ขวดน้ำครับขวดน้ำพลาสติกนะครับมีขนาดที่สวมเข้าไปในกระป๋องได้นะครับดินน้ำมันครับดินน้ำมันลูกโป่งครับเป็นลูกโป่งที่เปิดกระป๋องสติกเกอร์ครับที่จะตกแต่งให้สวยงามนะครับวิธีทำกระป๋องล็อกได้นะครับด้านบนนี้มันเปิดแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นก้นกระป๋องยังไม่เปิดเราก็ใช้ที่เปิดกระป๋องนะครับเปิดด้านล่างก็หลุดแล้วนะครับก็จะได้เป็นกระป๋องทะลุ2ด้านนะครับจากนั้นเราจะวัดจากตรงปากกระป๋องในมหานี่ประมาณสัก1นิ้วครับเพื่อที่จะเจาะรูใช้สำหรับเป่าครับต่อไปแล้วก็จะใช้สว่านเจาะกระป๋องครับต้องระมัดระวังด้วยครับเจาะรูตรงนี้แล้วเราก็เอาขวดน้ำนี่นะครับมาวัดจากตรงนี้กะว่าให้มันต่ำกว่านี้ประมาณสักที่เป็นขีดไว้นะครับของขวดจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดลงไปครับก็ได้แบบนี้เราจะเอาส่วนของหัวขวดเท่านั้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็สวมเข้าไปโดยกดลงไปให้ปากขวดนี่นะครับอยู่ในระดับปากกระป๋องนะครับให้พอดีกันโดยจะใช้วิธีแบบนี้ครับกดลงไปเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ระดับไหนของปากกระป๋องครับได้ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะตรงกับปากกระป๋องพอดีจากนั้นเราก็ต้องเอาดินน้ำมันมาอุดตรงระหว่างขวดกับกระป๋องนี่ให้ติดกันนะครับอุดไว้ให้ไม่ให้อากาศมันออกไปได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่รั่วนะครับเวลาเป่าไม่ให้ลมออกจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาลูกโป่งที่เราเตรียมไว้ครับมาแปะด้านหัวขวดนะครับหรือว่าบนปากกระป๋องนี่ครับตัดประมาณแค่นี้นะครับประมาณแค่นี้เพื่อที่จะให้สวมลงไปในกระป๋องได้ลักษณะอย่างนี้ครับสวมลงไปก่อนจากนั้นนะครับเราก็ทดสอบดูก่อนว่ามันมีเสียงดังไหมลองเป่าดูนะครับถ้าชอบเสียงแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้เลยนะครับเราก็จะได้แต่กระป๋องสำเร็จรูปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเล่นเป็นเสียงดนตรีนะครับเราก็ต้องทำหลายๆกระป๋องแบบนี้ครับหลักการของกระป๋องร้องได้นี่นะครับเวลาเราเป่าเข้าไปในรูนี้นะครับเป่าอากาศเข้าไปในรูนี้นะครับอากาศก็จะออกทางนี้ไม่ได้เพราะว่าถูกดินน้ำมันอุดไว้อยู่ระหว่างกระป๋องกับขวดนะครับก็เลยมาทำให้ลูกโป่งตรงนี้สั่นนะครับพอลูกโป่งตรงนี้สั่นก็จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในกระป๋องนี้นะครับสั่นตามไปด้วยจึงเกิดเสียงนะครับกระป๋องร้องได้ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนนะครับเพิ่มจินตนาการเพิ่มความคิดโน้มนำไปสู่การเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ในอนาคตครับและนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับของฐานการเรียนรู้และก็พูดต่างๆภายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2558นี้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวปีหน้าเรายังคงมีนัดหมายกันทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะที่คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะครับช่วงท้ายนี้อยากให้ทั้งพลอยแล้วก็อามี่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูน้องๆนักเรียนรวมถึงท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆอย่างนี้เชิญชวนกันหน่อยครับในช่วงท้ายผมก็เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ถึงคุณครูของโรงเรียนต่างๆนะครับให้มาเข้าร่วมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมครับผมรวมถึงใครนะครับที่สนใจอยากจะมาศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาที่นี่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับสำหรับพลอยพลอยก็คงเตรียมผ่านจากครับส่วนทำข้อสอบบ่อยๆทำนี่แหละครับก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มากๆครับเพราะช่วงนี้การแข่งขันก็สูงมากเลยครับผมนะฝากถึงน้องๆขยันกันหน่อยครับผมอดทนช่วงนึงครับผมครับผมจะได้มาเป็นรุ่นน้องของพี่อามี่แล้วก็พี่พลอยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณ2คนที่พาพี่ตั้มแล้วก็นะครับท่านผู้ชมรายการขอนแก่นสเตตี้ไทยชมคณะวิทยาศาสตร์ขอบคุณน้อง2คนมากครับไม่ใช่เฉพาะทุกวันที่18สิงหาคมของทุกปีเท่านั้นนะครับที่เราจะเข้าใกล้ความเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่ทุกวันในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนก็สามารถที่จะนำเอาหลักคิดในทางวิทยาศาสตร์ไปปรับประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองครับและทั้งหมดคือขอนแก่นSocietyรายการดีๆที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูไปรู้ไปเห็นแนวความคิดในการทำธุรกิจของนักธุรกิจคนเก่งของขอนแก่นรวมถึงอีเวนต์สำคัญของขอนแก่นประจำสัปดาห์นี้ครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์คิดถึงคอนกรีตสำเร็จรูปคิดถึงเราเทพประธานพรวัสดุพันธ์ครับขอขอบพระคุณโตโยต้าแก่นนครบริการฉับไววันไหนๆเราก็ไม่หยุดและขอขอบพระคุณบริษัทโกปีเนียกรุ๊ปผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่เอ็นไซม์ไลฟ์เวลนะครับวันนี้ผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์พร้อมทีมงานขอนแก่นโซเซตี้ทุกคนต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับ